สวัสดีครับวันนี้มีเวลาว่างเดี๋ยวนะจะแนะนำนะครับแนะนำอะไรเอ่ยแนะนำวิธีการปรับใช้งานนะครับตัว PM นะครับตัวนี้เป็น PM 7แบรนด์ภายใต้แบรนด์ YSK นะฮะ789รหัสใหม่นะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะฮะน้ำหมุนต่ำลงมานะอันนี้เรียกว่าซ้ายสุดเรียกขวาสุดแล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะฮะแบบนี้นะฮะไม่ต้องใช้หลักวิชาการนะฮะเอาการใช้งานจริงนะครับเฟเดอร์นะฮะตัวนี้เป็นการปรับนะครับบาลานซ์หน้าและหลังนะครับแล้วก็ปรับไว้ตรงกลางนะฮะอยู่ที่เที่ยงนะฮะให้เข็มนี้ชี้ไปที่เข็มนาฬิกาที่เที่ยงวันนะครับแบบนี้ส่วนตัวนี้นะครับการเลือก input ระหว่าง CD และ audio นะฮะเนี่ยแบบนี้ input ชุดนี้นะฮะจะเห็นว่า AUX 1ชุดนะฮะ CD 1ชุดถ้าเรากดปุ่มนะครับลงไปนะครับปุ่มยุบนะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับปุ่มเด้งออกมาก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะครับสำหรับการใช้งาน input นะครับได้2ชุดนะโอเคต่อมาฮะวอลลุ่มตัวนี้ผมบิดกลับมาที่ซ้ายก่อนนะครับซ้ายสุดนะฮะบิดคือปิดนะแบบนี้ฮะเราค่อยๆเปิดขึ้นมาเรื่อยๆไล่มาที่2นาฬิกาหมายถึงว่า2โมงเช้า3โมงเช้า4โมง5โมงเที่ยงนะครับบ่ายโมงนะครับบ่าย2บ่าย3แล้วก็ไล่มานะครับถ้ารู้สึกฟังแล้วเสียงมันแตกเริ่มแตกแล้วนะฮะหรือช่างก็ทำเลเวลแมทชิ่งไปแล้วก็ปรับตามที่ช่างแนะนำนะครับผมปรับไว้ไม่เกินบ่ายโมงนะครับผมทำไว้ประมาณนี้ตัวนี้นะฮะวอลลุ่มตัวนี้จะคุม7ตัวที่นับจากด้านนี้นะ1 2 3 4 5 6 7นะฮะผมปิดหมดเลยนะฮะปิดได้หมดนะปิดลงมาที่สุดได้เลยนะครับตัวสุดท้ายนะฮะจะเป็นเสียงแหลมนะครับแหลมที่มีประกายนะครับก็ไล่เรียงลงมาเรื่อยๆคือฝั่งนี้นะฮะแหลมที่เริ่มมีเสียงคนร้องสูงนะครับแล้วก็เสียงร้องสูงนะฮะเสียงร้องกลางเสียงร้องต่ำนะครับแล้วแต่ขีดความสามารถของตัวปรีแอมนะฮะร้องต่ำทำให้เสียงร้องอวบอิ่มขึ้นนะครับอะไรมิดเบสมิดโลนะฮะประมาณนี้ก็ยิ่งปรับนะครับตัวที่7นะตัวที่7นะตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเสียงกลางเราจะอวบอิ่มนะครับออกเป็นแนวเบสนะแบบนี้เช่นกันครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโอมเบสนะครับฝั่งนี้ก็จะเริ่มมาแหลมขึ้นแหลมขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็เป็นประกายแหลมเลยนะครับโอเคนะฮะก็อยู่ที่ว่าลำโพงเรามีความสามารถที่จะรับการปรับจูนจากตัว PM ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนความถี่พวกนี้ก็จะเป็นเสียงตัวทวิตเตอร์นะครับเป็นหลักนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทวิตเตอร์เกือบหมดเลยนะครับส่วนความถี่นะครับสำหรับเสียงกลางต่ำนะครับจะเป็นตั้งแต่วอลลุ่มที่7นะครับ6นะครับไล่ไปนะครับ5 4 3 2 1นะส่วนตัวนี้ฮะวอลลุ่มซับนะฮะก็ใช้สำหรับการเปิดซับส่วนความถี่ซับนี่ก็ใช้การแต่งความถี่นะฮะอยากได้นุ่มนะอยากได้แข็งเราก็ต้องค่อยๆปรับจนกว่าเราจะรู้สึกได้นะครับคือคนใช้งานเองจะรู้นะว่าตู้เราแมทกับความถี่ประมาณไหนนะครับยิ่งปรับแล้วยิ่งแข็งขึ้นยิ่งปรับแล้วยิ่งนิ่มรู้สึกว่าเบสมันหย่อนไปอะไรเงี้ยเราก็ลองเล่นดูนะเล่นบ่อยๆก็ชินนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งาน PM 7 band นะครับเกือบทุกรุ่นนะเกือบทุกยี่ห้อก็ใช้งานใกล้เคียงกันนะครับไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้อิงวิชาการนะไม่ได้แนะนำตามความถี่สำหรับวอลลุ่มที่ปรับนะอันนี้เอาเสียงแล้วกันนะเราฟังเสียงนะคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องความถี่อาศัยว่าเราฟังเอานะฟังชอบแหลมมากนะชอบแหลมน้อยก็เบาลงนะชอบเสียงร้องสูงๆเสียงร้องต่ำๆก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงร้องแบบมีเบสนะครับเสียงร้องแบบอบอุ่นนะเสียงร้องใหญ่ๆก็ยิ่งต่ำๆลงมาก็จะเห็นได้เลยนะโอเคนะครับประมาณนี้ลองไปเล่นกันดูครับ